มันจะมีพาวเวอร์แบงค์สักกี่ตัวครับที่ความจุก็อึดพกพาก็ง่ายแถมยังชาร์จเร็วรวมๆถึง200วัตต์ที่สำคัญชาร์จได้ในหลายอุปกรณ์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแกดเจ็ตต่างๆขยับขึ้นไปเป็นแท็บเล็ตชาร์จเร็วก็ทำได้และที่สำคัญเลยชาร์จ MacBook ชาร์จโน้ตบุ๊กของเราได้สบายมากๆงั้นมาทำความรู้จักพาวเวอร์แบงค์2ตัวนี้กันดีกว่าครับนี่คือ Anker Palm Power Bank Series ครับรุ่นที่เราได้คือตัวเริ่มต้นอย่างตัว Anker Palm Power Bank Series 12,000 มิลลิแอมป์ครับโดยได้กำลังวัตต์ชาร์จเร็วรวมๆกันถึง130วัตต์และอีกหนึ่งตัวคือ Anker Palm Power Bank 20,000 มิลลิแอมป์ครับจัดเต็มมากและได้ชาร์จเร็วรวมกันถึง200วัตต์กันเลยทีเดียวครับแถมยังมีชาร์จิ่งชาร์เจอร์ที่เรียกได้ว่าแค่วางปุ๊บก็เป็นไวเลสชาร์จแถมยังมีพอร์ตให้เราเสียบชาร์จเพิ่มขึ้นไปอีกโดยในตอนแรกที่เราได้เครื่องมานะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัว USB-C เนี่ยแถมมาให้ด้วยนะครับทั้ง2รุ่นที่เราได้นะครับแล้วก็มีถุงจัดเก็บครับมีคู่มือการใช้งานโดยย่อแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยรวมไปถึงชาร์จเจอร์นะครับรับประกันถึง24เดือนเต็มๆกันเลยนะครับและหน้าตาของ2รุ่นนี้เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็สายที่แถมมาให้เนี่ยก็จะเสียบได้ในความเร็วสูงสุดของตัวนี้ถึง140วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับตัวสายตัวนี้รองรับเต็มที่มากถอดออกมาสักหน่อยนะครับแล้วก็มาดูการดีไซน์กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าขนาดเนี่ยกระทัดรัดมากๆนะครับแน่นอนเราพกพาขึ้นเครื่องได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะว่า 20,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ 12,000 มิลลิแอมป์ได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยความว่าน้ำหนักตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว 20,000 มิลลิแอมป์จะอยู่ที่เราประมาณ535กรัมนะครับก็บวกลบนิดหน่อยครับซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าเราใส่สายชาร์จที่เขาแถมมาให้ไหมนะครับตัวสายชาร์จเนี่ยเบามากครับถ้าใส่สายชาร์จตัวแถมมาเนี่ยสบายหายห่วงได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัว 12,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้ครับน้ำหนักราวๆจะอยู่ที่ประมาณ360กรัมนะครับซึ่งก็ถือเครื่องพกพาสบายอยู่แล้วนะครับคุณผู้หญิงน่าจะเหมาะสำหรับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักดีมากๆถือได้ง่ายสุดๆเลยวัสดุของ2ตัวนี้เนี่ยจะทำมาจาก PC แล้วก็ ABS นะครับบวกกันนะครับก็จะเสริมเรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยที่จะตกบางทีเนี่ยการที่แบบเป็น Power Bank เนี่ยแล้วแบบต้องใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงเช่นกันครับทั้ง2ตัวนะครับมาพร้อมกับพอร์ตนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายพอร์ตมากครับโดยตัว 12,000 มิลลิแอมป์เนี่ยจะมาพร้อมกับพอร์ตทั้งหมด2พอร์ตคือ USB-C ทั้งคู่ครับโดยทั้งคู่เนี่ยจะสามารถชาร์จเร็วสูงสุดได้65วัตต์นะครับกำลังไฟรวมกันก็คือ130วัตต์กันไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัว Anker Palm 20,000 มิลลิแอมป์นะครับก็จะมี USB-C 2พอร์ตนะครับที่ชาร์จเร็วนะครับอย่างละ100วัตต์นะครับ100วัตต์100วัตต์และก็ตัว USB-A นะครับที่สามารถชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์รวมกันเนี่ยคือ200วัตต์เลยนะเวลาเราต้องการอยากจะชาร์จเร็วนะครับอย่างตัว iPhone ตัวเนี้ยรองรับเต็มที่คือ 20,000 มิลลิแอมป์ถูกมั้ยถ้าเป็นตัวอย่าง Honor 200เนี่ยก็คือรองรับได้ตัวเนี้ยสูงสุดเลยก็คือ100วัตต์นะครับแน่นอนเลยว่าอย่างพอร์ตตัวเนี้ยที่เป็น USB-C เนี่ยก็จะทำให้ Honor เนี่ยชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับแน่ๆเลยก็คือเขาก็จะปรับไปตามสิ่งที่เราชาร์จไปนะครับเขามีเทคโนโลยีตัวเนี้ยในการแบบ manage นะครับว่าตอนนี้เราชาร์จอะไรอยู่แล้วเราชาร์จพร้อมกันในหลายๆอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะแบบแบ่งว่าตัวเนี้ยจะต้องชาร์จเร็วประมาณนี้นะตัวนี้แบ่งชาร์จเร็วประมาณนี้นะนะครับผมซึ่งความเจ๋งของตัวนี้ก็จะมีจอแสดงผลนะครับที่เป็นแบบอัจฉริยะด้วยนะครับเป็น smart display นะซึ่งก็จะบอกถึงข้อมูลแบตเตอรี่แบบ real time เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะบอกด้วยว่าถ้าเราชาร์จตัว iPhone 15 Pro ของผมเนี่ยเฮ้ยเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการที่จะชาร์จให้เต็มนะครับอย่างตรงนี้บอกอยู่ที่3ชั่วโมงกับ55นาทีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถตั้งค่า brightness ได้นะครับว่าอยากให้ตัวจอแสดงผลตัวนี้มันสว่างมากขนาดไหนและสามารถตั้งเวลาด้วยนะครับว่าต้องการอยากจะให้เขาแสดงผลนานแค่ไหนนะครับเลือกได้เลยและที่น่าสนใจที่สุดก็คือไม่จำเป็นต้องแบบมีตัววัดว่าเฮ้ยตัวนี้กำลังวัดของเขาเนี่ยในแต่ละ channel นะครับในแต่ละช่องเนี่ยมันสามารถปล่อยไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ iPhone เนี่ยปล่อยไฟรวมๆกันนะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15 16 17วัตต์ขึ้นไปนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าเขามองว่าตัวนี้จะรักษาประสิทธิภาพในการชาร์จได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วอยู่แล้วแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าการที่จะทำให้เครื่องของเราที่เป็นอุปกรณ์ที่อย่างเช่น MacBook โทรศัพท์ของเราเนี่ยได้กำลังวัตต์ที่พอเหมาะนะครับทาง Anker เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับและจอแสดงผลตัวนี้บอกเกือบทุกอย่างเลยจริงๆนะครับซึ่งถ้าชาร์จได้แค่3ช่องเนี่ยคงไม่พออยู่แล้วนะครับตัวนี้จะมีเทคโนโลยี Power IQ 3.0 ครับที่รองรับการชาร์จแบตให้กับอุปกรณ์ถึง 1,000 บวกอุปกรณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็น Android iOS ชาร์จได้หมดเลยครับแล็ปท็อปหร
ือชาร์จอุปกรณ์อย่างอื่นๆที่เราต้องการอยากจะชาร์จเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาและแถมบำรุงรักษาตัวเครื่องของเราได้เต็มที่และดีมากๆด้วยนะครับชาร์จเร็วขนาดนี้มีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยหรือเปล่าต้องบอกว่า Anker เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วครับเพราะจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆนะครับคือ AI ครับที่เข้ามาช่วยควบคุมอุณหภูมิของตัวเครื่องนะครับเป็น AI เวอร์ชัน 2.0 ด้วยนะครับซึ่งทาง Anker เนี่ยก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดนะครับถึง3ล้านครั้งเลยนะทำให้มั่นใจว่า power bank ของเราเนี่ยจะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับและก็ปลอดภัยต่อการใช้งานนั่นเองครับซึ่งแน่นอนเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วครับเราก็มีการไปทดสอบครับว่าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างหลังจากไปลองใช้งานมานะครับสิ่งแรกเลยก็คือเวลาเราชาร์จอุปกรณ์พร้อมๆกันเนี่ยครับโดยเฉพาะออกไปข้างนอกนะฮะเฮ้ยเราเห็นได้ว่า power bank ตัวเนี้ยจัดการความร้อนได้ดีมากนะครับแทบจะไม่ค่อยร้อนเลยก็ว่าได้นะครับถ้าอุณหภูมิภายนอกมันไม่ได้ร้อนมากจริงๆนะครับตัวเนี้ยจะไม่ร้อนเลยแล้วก็เรื่องของงานชาร์จเร็วเนี่ยเขามีการ manage ว่าตอนเนี้ยอย่างผมเนี่ยมีไปทดสอบว่าเฮ้ยชาร์จ MacBook พร้อมกันชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแท็บเล็ตชาร์จหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยว่ามันจะสามารถทำงานได้ดีขนาดไหนต้องยอมรับว่าการ manage ของ AI เขาทำได้ดีมากจริงๆที่สามารถ manage ว่าตัวเนี้ยควรจะต้องได้ชาร์จเร็วประมาณนี้นะอย่างตัว MacBook เนี่ยรองรับชาร์จเร็ว65วัตต์ถูกมั้ยครับตัวเครื่องนี้ก็จะมี AI ในการประมวลผลว่าเฮ้ยเราจะปล่อยไฟให้ตัวเนี้ยเท่าไหร่ดีนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปและประสิทธิภาพสูงสุดในการชาร์จเร็วเนี่ยได้เต็มที่ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยชาร์จแค่ตัวเดียวได้กำลังวัตต์สูงสุดไปเลยก็ได้นะครับและอีก1ตัวนะครับที่ควรค่าที่จะต้องมีติดไว้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเรามี power bank ของเขาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมี wireless charging base นะครับซึ่งเป็น Anker 100วัตต์นะครับที่สามารถปล่อยไฟให้ตัว power bank ของเราในการชาร์จเนี่ยแค่วางตรงนี้ปุ๊บเขาก็ชาร์จเร็วทันทีเลยนะครับแบบนี้เลยขึ้นชาร์จแบบนี้เลยฮะเขาก็จะวิ่งชาร์จให้เต็มที่เลยครับซึ่งแค่วางอย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถชาร์จ power bank ได้เลยนะครับของเราเนี่ยไม่แน่นอนเขาต้องมาคู่กันอยู่แล้วครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับตัว charging base ก็จะมีพอร์ตนะครับให้เราสามารถเสียบเป็นเหมือนอะแดปเตอร์ตัวนึงได้เลยนะครับก็จะมี USB C 2พอร์ตนะครับแล้วก็ USB A อีก1พอร์ตนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัว POCO pin นะครับบนตัวเครื่องนะครับด้วยกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่100วัตต์นั่นเองครับแล้วก็มีเทคโนโลยีแกนครับที่ออกแบบมาให้ขนาดมันกระทัดรัดแต่ว่ายังสามารถชาร์จกำลังไฟได้สูงและก็มีความปลอดภัยนั่นเองครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของการรีวิว Anker Palm Power Bank Series นะครับเพื่อนๆคิดยังไงเกี่ยวกับ2รุ่นนี้รวมไปถึงชาร์จิ่งเบสของเขาก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือใครที่สอยไปแล้วนะครับหรือยังไม่ได้สอยเนี่ยทิ้งว้าวไปที่ใต้คลิปแล้วนะใครที่ยังไม่ไปลองดูว่าเฮ้ยใส่ไปแล้วรวมใส่โค้ดไปจะเหลือเท่าไหร่บอกเลยว่าราคาดีมากๆนะในส่วนของราคาตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นอย่าง130วัตต์นะครับจะราคาอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตัว200วัตต์จะอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับเฉพาะชาร์จิ่งเบสจะราคาอยู่ที่ 2,599 บาทซึ่งก็จะมีแบบที่ขายคู่กันด้วยนะครับก็เช็คราคากันได้เลยแต่ว่าราคา2ตัวนี้เหมือนจะดูแพงนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็การที่เขาได้ชาร์จเร็วและมีการ manage แบบนี้นะครับมี AI เข้ามาในตัว power bank ด้วยเนี่ยแน่นอนครับเทคโนโลยีแบบนี้ยัดเข้ามาในตัวเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่ผมกล้าพูดได้ว่าควรคู่ที่จะลงทุนได้แน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของการรีวิว Anker Palm Power Bank Series ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะถ้าใครชอบถ้ามีโอกาสก็จะนำสินค้าดีๆแบบนี้มานำเสนอเรื่อยๆนะครับและรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่น่าจะจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของทุกคนได้แน่นอนครับและนี่คือ Successor ครับ Easy Technology for Everyone เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ